max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับผมเบนซ์เมกาโมโตครับเมื่อคืนนะครับลงปลาวานไป W140ครับผมก็ปลิวเรียบร้อยแป๊บเดียวนะครับคราวนั้นรู้สึกว่าจะไม่เกิน20นาทีอีกเช่นเคยใช่ฮะหลายๆคนที่บอกว่าเราแบบว่าเอามาระวังขายกันเล่นๆแล้วก็ปิดการขายเองหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่ามาดูที่ร้านให้เห็นกับตาครับและวันนี้มีของหายากให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมต้องบอกว่าหายากจริงๆมันก็แค่1 2 3แต่คันนี้ก็คือ1 W 123ครับ Best นะครับ W 123 E280 ครับเอ๊ะมัน280 280E ครับ 280E มันไม่ยากได้ยังไงคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือรถแค่มือเดียวเท่านั้นใช่ฮะและมือเดียวในเล่มจริงๆครับผมนะครับทะเลทะเบียนหมวดเป็นเลขเก่าครับภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลใช่ฮะเบาะผ้าสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเอาละคุณผู้ชมมาต่อมานะครับมาชมกันนะครับเจ้า W123 รถมือเดียวนะฮะคุณผู้ชมนะฮะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะฮะคุณผู้ชมฮะลองดูที่กระจังหน้านะฮะความคมความสวยความเงาของเขานะคุณผู้ชมนะยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยงามนะแล้วก็ซี่นะฮะทุกอย่างไม่ได้หักไม่ได้แตกนะคุณผู้ชมครับโลโก้ดาวลอยนะครับครับสภาพที่ดีและสวยงามเช่นเคยใช่ครับผมมาถึงนะฮะกันชนนะคิ้วโครเมียมทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเรียบร้อยเลยดีกว่านะความเดิมของเขาทุกอย่างเดิมจริงๆนะป้ายทะเบียนนะตั้งแต่วันที่ออกรถวันแรกก็ใช้ป้ายนี้นะยันจนถึงทุกวันนี้ครับนะฮะผู้ชมไฟหน้านะครับอัดข้างในอาจจะมีเขาเรียกว่ารีเฟกเตอร์จะมองไปนิดนึงครับผมนะครับก็ตามสภาพโอ้รถปีอะไรอ่ะรถปี1988 88จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ย30จะ40ปีแล้วนะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเลนทุกอย่างเขาสวยงามนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะอ่าเดี๋ยวอีกนิดนึงโอเคตัวปัดยังอยู่ทั้งสองฝั่งนะใช่ครับผมสีตัวถังนะคุณผู้ชมนะเป็นสีเดิมโรงงานฮะอาจจะมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางจุดนะฮะคุณผู้ชมนะแต่ว่าสียังสวยงามอยู่นะฮะต้องบอกเลยว่าทั้งคันมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นครับครับผมมาถึงด้านล้อกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหล้อหายากซึ่งต้องบอกว่าเป็นล้อเดิมของเขามาแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะความเดิมของเขานะฮะแล้วก็คิ้วคิ้วตัวนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่แล้วใช่ครับถ้าอยู่ก็อาจจะชำรุดไปบ้างนะฮะแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่ครับสวยเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็คิ้วตัวถังด้านนี้คุณเห็นไหมแนบสนิทหมดเลยนะความเดิมของเขานะฮะตัวถังนะบอกเลยนะฮะกันตีนี่คุณดูไม่มีหนาเลยนะฮะบางๆนะทุกอย่างนะคิ้วทุกอย่างคุณเห็นไหมคิ้วขอบกระจกคิ้วรางน้ำทุกอย่างยังเป็นของเดิมนะออริจินอลของเขานะมายังไงก็ยังอยู่แบบนั้นนะคุณผู้ชมครับด้านบันท้ายด้านท้ายกันบ้างทุกอย่างคุณเห็นไหมคิ้วนี่สวยนะอยู่ครบนะฮะต้องบอกเลยนะการเล่นรถคลาสสิกเนี่ยอัคเซสซอรี่พวกนี้สำคัญมากนะฮะให้มันครบไว้ก่อนดีที่สุดนะฮะแล้วตัวถังของเขาก็ยังสวยงามคิ้วตรงบางคนอาจจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะฮะอันนี้ตรงไหนมีเราก็จะบอกมีนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันครบนะฮะครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ไฟหน้ากันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับไฟหน้าก็สวยใสนะฮะคุณผู้ชมนะครับเลนเลนทุกอย่างไม่มีแตกของเดิมของเขานะอยู่ในสภาพที่ดีครับมากนะคุณผู้ชมเห็นไหมโครเมียมข้างล่างอย่างที่เราบอกนะฮะสภาพสมบูรณ์นะฮะยางคาดกันชนนะยังอยู่ครบนะสวยดีนะฮะคุณผู้ชมด้านข้างกันบ้างนะฮะตัวถังนะฮะคิ้วขอบโครเมียมตรงนี้นะฮะตรงซุ้มอันนี้อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยนะล้อเดิมก็สภาพดีนะฮะทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมใช้งานได้เลยทีเดียวนะฮะครับคิ้วตัวถังเนี่ยหัวจดท้ายนะฮะตรงครบเละที่สําคัญอยากจะให้ดูสันมันนะสันตัวถังเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าทั้งซ้ายและขวานะคมกริบยันท้ายจริงๆนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทะเบียนโอ้โหอยู่มาดูกันใช้ได้ยาว28พฤศจิกายน2565ปลายปีกันเลยดีกว่าใช้ได้เกือบเต็มนะครับใช่ครับผมหลายๆคนบอกว่าคุณก๊อฟคุณเบนซ์ขายรถเบนซ์ให้ทั้งทีนึงครับรถมือเดียวละไม่มีกระจกให้บ้างเลยเหรออ่ะ
ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าออริจินอลเดิมจากโรงงานในยุคนั้นใช่กระจกจะมีแค่ฝั่งโน้นฝั่งเดียวฝั่งเดียวครับจนมาถึงทุกวันนี้เจ้าของเก่าเขาก็ยังไม่ได้ใส่แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าผมอยากใส่ใส่ได้ก็หาใส่เพิ่มได้หาใส่เพิ่มได้ใช่ครับไม่จริงมุนก๊อฟมันมีมาครบไม่มีไปดูอีกคันนึงอ่ะไปดูอีกคันดูอีกคันรถเต่าเหมือนกันครับจะมีมาแค่ข้างเดียวจากโรงงานนั่นก็คือฝั่งขวาใช่ฝั่งนี้ก็ไม่มีเหมือนกันใช่นะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นพวงมาลัยซ้ายก็จะมีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มีใช่นะฮะเป็นเดิมๆอย่างนี้มาจากโรงงานนะแต่ว่าจากโรงงานนะถามว่าหาใส่กันได้ไหมหาใส่กันได้ครับแค่แกะตัวพวกฝาครอบอะไรพวกนี้ออกนะก็ใส่กันได้เลยนะคุณผู้ชมครับต่อมามาดูกันดีกว่าฮะคิ้วตัวถังนะฮะคิ้วอลูมิเนียมนะฮะขอบกระจกทุกอย่างสวยรางน้ำสวยทุกอย่างนะคุณผู้ชมครบพร้อมใช้นะมือป่งมือเปิดทุกอย่างเดิมความเดิมของเขานะ30กว่าปีที่แล้วอยู่ยังไงทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบบนั้นนะฮะครับคิ้วนะฮะตรงขอบตัวถังเขาเรียกว่าอะไรคิ้วตรงซุ้มคิ้วซุ้มคิ้วนี้สวยสวยครับสวยฮะเงาอยู่รอเดิมสวยงามครับมาถึงด้านบ้านท้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเลยนะอยากจะให้เห็นนะความสวยของเขาเริ่มจากไฟนะฮะไฟถอยด้านหลังนะคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยจริงไฟท้ายมีไฟถอยสภาพสวยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสวยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็โลโก้ 280E ยังอยู่ครับคิ้วโครเมียมครับฝาท้ายกระโปรงอยู่สวยงามครับโลโก้กระโปรงของเดิมครับยังอยู่ครับผมมาถึงไฟด้านขวากันบ้างนะไฟท้ายด้านขวาเรียกได้ว่าทุกอย่างนะสมบูรณ์ครับมาถึงกันชนนะครับคุณผู้ชมครับกันชนโครเมียมตรงกลางก็ยังสวยสมบูรณ์นะต้องบอกเลยความเดิมของเขานะฮะสวยจริงๆนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้สวยแบบป้ายแดงนะใช่หลายปีนะรถไม่ได้รีสโตแต่สวยขนาดนี้ได้เจ้าของมือเดียวแบบนี้ผมบอกเลยหาให้ตายก็ไม่เจอครับผมคือต้องบอกว่ารถประวัติดีนะฮะมือเดียวนะของเขาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อ่ะเอาเก็บสัมภาระครับผมโอ้โหน้องเตี้ยขอกุญแจนิดนึงครับผมกุญแจมาให้หน่อยเดี๋ยวผมจะเปิดฮะกุญแจหน่อยฮะอาจจะแข็งนิดนึงฮะสักครู่นะฮะคุณผู้ชมครับฟาบไว้ครับเปิดนะฮะฟึบโอ้โหคุณดูดิคุณดูความเดิมของเขานะสวยงามอย่างยิ่งนะอยากจะให้เห็นนะพลาสติกฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาผมบอกเลยหลายๆคนที่แตกหลายๆคันที่แตกแล้วช้ำรุดนะคันนี้โคตรสวยครับบอกเลยนะสวยมากนะทุกอย่างสปริงเขานะสปริงเดิมนะซ้ายขวาโอ้โหดูสิอยู่ครบนะสวยงามนะฮะห้องเก็บสัมภาระของเขานะฮะผมจะเปิดข้างใต้นะคุณผู้ชมครับผมเปิดขึ้นมาครับพบกับล้ออะไหล่เดิมนะฮะท้ายสวยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วต้องบอกเลยว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนฮะอีกหนึ่งนะครับของความเดิมของรถคันนี้ซึ่งจริงๆไม่น่าจะเดิมได้ขนาดนี้แต่มันเป็นไปแล้วครับเดิมจริงๆนะครับกระจกเดิมจากโรงงานครับผมครับอยู่ครบทุกบานไหมหนึ่งบานแล้วนะสองบานครับสามบานสี่บาน5บาน6บาน7บาน8บานครับบานกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ครบหมดนะครับขนลุกขนลุกมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะผู้ชมครับเครื่องยนต์ของเขานะฮะมาพร้อมรหัสนะฮะ M110 นะ2,800 cc นะครับคุณผู้ชมครับเป็น6สูบเรียงนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตดูได้นะครับมันแตกต่างกับตัว200อยู่แล้วเพราะว่าหน้าเครื่องเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับจะเป็นหน้ายาวแบบนี้ใช่ฮะยาวแบบนี้นะครับครับน้ำไม่ต้องตกใจนะเมื่อกี้ถ่ายๆอยู่ฝนตกลงมามาตกมาอย่างหนักเลยครับนะฮะคุณผู้ชมไม่รู้หน้าอะไรแล้วตอนนี้แล้วก็คุณผู้ชมนะฮะลองดูนะเพจตัวถังของเขานะฮะทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะหน้าคันหน้านะทุกอย่างเป็นของเดิมของเขานะครับและอย่างที่เราบอกนะคุณผู้ชมว่าคันนี้นะเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนกันเลยทีเดียวนะไม่เคยดมแก๊สนะรับประกันเลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมฮะมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นหนังตัดด้วยผ้าครับผมนี่คือผ้าเดิมโรงงานนะใช่ฮะหนังก็เป็นหนังเดิมโรงงานนะครับผู้ชมกล่องด้านข้างอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีแตกหักนะครับครับรถคันนี้ใช้วิธีอัตโนมือครับผมหมุนมือเอานะครับใช้งานได้ปกตินะตัวเปิดประตูก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเอาต่อไปกันเลยอ่ะ
มาดูภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะคือต้องบอกว่าใครที่เป็นสายสะสมจริงๆนะผมไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะฮะใช่คุณดูภายในของเขาดิความเดิมต้องบอกว่าเป็นความเดิมของเขาเลยนะคุณดูนะหนังนะฮะตัดสลับกับผ้านะฮะเป็นลายตะข่ายอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะฮะสวยงามมากนะฮะแล้วก็ภายในของเขาไม่มีขาดนะฮะคุณผู้ชมเบาะเบิดทุกอย่างทรงยังสวยทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เอาละฮะมาถึงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับความเดิมของเขานะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเจ้า123นะฮะเป็นไงฮะสวยงามขนาดไหนฮะมาพร้อมช่องแอร์วงกลมนี่เป็นไงเอกลักษณ์ของเขาสวยงามนะคือต้องบอกว่ารถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็ย้อนยุคกลับไปทำเป็นช่องแอร์วงกลมหลายๆรุ่นนะใช่เลยใช่ฮะคอนโซลตรงกลางครับระบบทุกอย่างนะคอนโทรลแอร์เป็นของเดิมครับวิทยุเป็นอะไรนะ RST นะเป็นวิทยุเทปนะโบราณโบราณนะผมว่ามันเหมาะนะเก็บไว้นะเหมาะใช่ฮะตัวปรับอย่างเงี้ยดูดิใช่ฮะผมว่าคลาสสิกดีนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับผมมาคอนโซลตรงกลางฮะท้าแขนนะฮะก็มียกขึ้นได้นะฮะพับลงได้ครับผมครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับผู้ชมครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยงามทั้งที่เป็นหนังและเป็นผ้านะครับอาจจะมีคราบเลอะเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะพยายามคลีนให้ครับตัวเก๊ะด้านล่างไม่มีแตกหักครับผมมือหมุนประตูยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับตัวเปิดประตูอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับหมุนลงได้ปกติลื่นๆนะครับลื่นๆกระจกก็ปรับได้นะครับครับผมทางอัตโนมือเหมือนกันใช่ครับนะครับมาถึงนะครับเบาะที่ถูกใช้งานที่สุดนะมากที่สุดคือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมครับผมเบาะนะฮะอาจจะมีตำหนิตรงกลางบ้างนะลายผ้านะฮะเล็กน้อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำให้ไปเปลี่ยนนะเพราะว่าคุณคงหาผ้าเดิมแบบนี้ไม่ได้แน่นอนไม่เหมือนแน่นอนถ้าเกิดเปลี่ยนนะคือต้องยอมรับว่ารถประมาณ30เกือบ40ปีอยู่ในสภาพนี้ผมถือว่าเพอร์เฟคแล้วนะเทพแล้วคือเขาเก็บความเดิมของเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะฮะคุณผู้ชมนะเบาะทุกอย่างทรงยังสวยนะฮะคุณผู้ชมทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงฮะนี่ครับเอาละฮะต่อมาที่ด้านพวงมาลัยกันบ้างนะพวงมาลัยเจ้า W123 เขาจะเป็นพวงมาลัยเดิมนะฮะวงใหญ่ๆแบบนี้นะตำแหน่งการใช้งานมีเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมทุกอย่างนะยังเป็นความเดิมแล้วก็ยังสวยงามของเขานะฮะครับต่อมาที่ด้านไมค์กันบ้างครับผมสวยๆใสๆแบบนี้นะต้องบอกว่าคันนี้วิ่งมาน้อยมากนะเพียง 91,112 กิโลเท่านั้นนะและเป็นรถมือเดียวอย่างที่บอกใช่ครับไม่แท้ไม่มีกรอใช่ครับแน่นอนการันตีเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูตรงนี้เป็นนิดนึงนะแผงเดิมของเขานะยังอยู่นะพี่ครับดูนะสวยงามนะของเดิมของเขาเป็นแบบนี้เลยนะบางดงบางแดดนี่เดิมๆของเขาฮะอยู่ครบนี่เป็นไงโอ้โหสวยงามข้างซ้ายมีกระจกข้างเดียวนะคุณผู้ชมครับมาถึงห้องโดยสารแถวที่2ด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับผมแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับคุณผู้ชมครับเป็นหนังตัดสลับด้วยผ้าอยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นเคยนะครับครับผมเท้าของเท้าแขนไม่มีหักไม่มีแตกนะครับคุณผู้ชมครับมือเปิดกระจกไอ้มือเปิดประตูนะครับอาจจะมีคราบขี้เกลือขึ้นเล็กๆน้อยๆครับผมเดี๋ยวจะพยายามขัดให้นะครับไม่รับปากว่าออกหมดไหมนะครับมือหมุนกระจกครับลองดูลงได้ครับลื่นๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้คือเก๊ะเปิดเขียวบุหรี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับครับผมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสภาพหนังนะฮะก็ความเดิมๆของเขานะฮะยังอยู่เรียกได้ว่ายังสมบูรณ์ยังสวยนะฮะไม่ขาดนะคุณผู้ชมแล้วก็ผ้าตรงกลางเนี่ยสวยงามอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับผมมือเปิดประตูนะฮะทุกอย่างโครเมียมครับมือหมุนกระจกเป็นของเดิมครับแล้วก็มีเก๊ะเคเบิลข้างล่างครับผมเดี๋ยวผมจะมาเทสนะฮะมือหมุนกระจกนะฮะให้เห็นกันหน่อยก็อาจจะฝืดๆบ้างหน่อยนะฝั่งโน้นเนื่องจากว่าคือเข้าใจแหละด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะแต่เปิดปิดได้ปกตินะคุณผู้ชมครับเปิดปิดได้ปกติผมปิดให้ดูอ่ะปุ๊บนะครับโอเคไปแก้เอาเองนะคือจริงๆถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆมันก็ลื่นเองครับพวกนี้นะฮะปกติเลยมาถึงด้านเบาะหลังกันบ้างนะฮะเบาะเดิมๆของเขาเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับเป็นหนังตัดสลับผ้านะสวยงามนะคุณผู้ชมถือว่าผมถือว่าเป็นรถมือสองที่สวยนะใช่สวยงามเนี่ยผ้าเพิ่มคือง่ายๆอ่ะมันยังไม่ได้ผ่านการรีสโตร์ใช่ใช่นี่คือเดิมทุกอย่างใช่ออริจินอลเดิมยังไงก็มีคุณค่ากว่ารีสโตร์ถูกต้องฮะคุณหาสภาพแบบนี้และเป็นรถมือเดียวด้วยผมเลยบอกว่ายากใช่ครับผมแต่ก็ถือว่าสวยงามนะเบาะนั่งครับผมพนักพิงนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะแล้วก็ของเขามีเขาเรียกว่าเก๊ะกล่องปฐมพยาบาลเอาตรงผมก็ไม่กล้าดึงเปิดนะแต่มันดึงได้นะดึงเปิดได้นะไม่ได้แตกนะฮะแต่ผมก็ไม่กล้างัดออกมานะคุณผู้ชมนะกลัวหักใช่ไหมใช่กลัวหักเอาว่ามันยังอยู่ดีกว่าครบแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีเท้าแขนเท้าแขนตรง1 2 3ที่ผมชอบมากตรงที่ว่า
ปกติจะเปิดจากข้างบนนี้มันดึงจากข้างล่างนี่โหชอบอ่ะเฟี้ยวนะใช่ยังสวยอยู่เลยนะมากใช่คุณดูดิใหญ่ๆเลยนะโอ้โหสวยงามปิดไปก็เรียบร้อยปึ๊บอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเวลาปิดประตูรถคันนี้ต้องพรีเซนต์เลยครับว่ามันกรึบจริงๆและประตูไม่มีตกเลยใช่ฮะคือต้องบอกเลยถ้าเปิดประตูเงี้ยเปิดแล้วปิดได้อย่างงี้นะเห็นไหมคือตัวถังนี่ไม่มีการโดนแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมแล้วรถขนาดนี้คุณดูการปิดประตูดิโอ้โหดูดิได้ยินเสียงกรอนมั้ยคลิปโอ้โหกรึบเลยอ่ะไม่ต้องไปตั้งประตงประตูไม่ตกทุกอย่างสมบูรณ์เลยบอกเลยเชื่อมากใช่ฮะคุณดูการปิดประตูเพียงแค่เบาๆดูดิโอ้โหนี่กรึบเลยบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้นะครับเห็นฟิล์มใสแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำใช่ครับโอ้โหรถมือเดียวนี่มันดีแบบนี้ดีนี่เองนะครับดูความสวยงามของเธอสิครับนี่คือความคลาสสิกของเขานะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมชอบตรงเบาะมากนะเบาะลายนี้คือสวยมากนะครับแล้วสีทุกอย่างเนี่ยมันได้ความคลาสสิกและได้อารมณ์นะครับคุณผู้ชมเบาะเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังนะครับไม่มีซุดไม่มีเอียงนะนั่งดีนั่งดีนะนิ่มนะพี่เว้นขับดีมั้ยขับดีนะขับดีนะดูดิผมก็ขับใช้งานได้เลยนะทุกวันนะใช่โอ้โหดูเป็นผู้ดีเก่ามากอ่ะใช่นะเดี๋ยวนะรถกำลังเยอะนะครับวิทยุใช้ได้ป่ะไม่รู้นะไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจอ่ะลองไปเล่นดูแล้วกันแต่ว่าตัวเลขขึ้นอยู่นะดีเต้าขึ้นอยู่ใช้ไม่เป็นด้วยฮะพอดีเกิดมาไม่ทันกันรุ่นนี้โอ้โหคุณเกิดมาผมว่าได้เป็นทรานซิสเตอร์อย่างเงี้ยพูดถึงช่วงล่างก่อนดีกว่าช่วงล่างก่อนช่วงล่างอันเนี้ยค่อนข้างนิ่มนวลใช่นะฮะไม่มีเสียงดังกุ๊กกักกุ๊กกักอะไรเลยครับนะฮะผมว่าคืออย่างที่ผมบอกกล้าพูดได้เลยว่าคือมันใช้งานได้ประจำวันจริงๆจากการที่เราขับขี่แบบนี้นะคุณผู้ชมครับคือดีเลยไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะครับเสียเกียร์นะคุณผู้ชมเกียร์นะครับคือต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะรถคลาสสิกนะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีเขาเป็นเครื่องรุ่นเก่าครับคุณผู้ชมแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ยผมถือว่ายังตอบสนองได้ดีค่อยๆมาใช่ค่อยๆมาค่อยๆมานะค่อยๆมาอะไรลองอีกรอบดิไปดิเห็นไหมค่อยๆมาเดี๋ยวค่อยๆมานะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าลอยตัวแล้วก็ไปริ้วเหมือนกันนะครับใช่ครับเราเคยขับเล่นกันอยู่นะใช่ครับถือได้ว่าตาเครื่องเนี่ยผมถือได้ว่าคือสมบูรณ์ในรูปแบบของมันนะกับระยะเวลามัน30กว่าปีนะครับค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากเพราะว่ารถอย่างที่การันตีด้วยหน้าใหม่อยู่แล้ววิ่งมาเพียงแค่ 90,000 กว่า 90,000 กว่าใช่ฮะฮะถือว่าวิ่งน้อยมากนะแล้วก็การต่อเกียร์ออโต้ของเขาอ่ะต่อได้นิ่มนะไม่แพ้รุ่นใหม่ๆเลยเพราะที่ตอนเปลี่ยนเกียร์ผมไม่รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนเกียร์2เกียร์3เกียร์4ครับโอ้โหเฟี้ยวจริงๆใช่ฮะอยากได้จับโหลดนะใส่แม็กนะโอ้โหเสียทรงอีกแล้วหล่อนะ1 2 3เนี่ยตั้งดีๆโคตรขึ้นเลยอ่ะใช่ฮะนะซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดไม่ต้องถามนะครับว่ารถที่ร้านไปไวแค่ไหนใครที่เป็น FC ของเมกาโมโตจะรู้กันดีครับผม5นาที10นาที20นาทีก็แล้วแต่ว่ากระทู้จะออนตอนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะออนกันตอน 3-4 ทุ่มหรือไม่ก็ตอนเช้าเลยใช่ครับนะครับสำหรับเจ้า123รถมือเดียวคันนี้ประวัติดีแบบนี้ผมให้คุณผู้ชมนะครับในราคา 169,000 บาทเท่านั้นครับผมถูกมากไม่แพงนะกับสภาพรถแบบนี้นะใช่คุณผู้ชมลองคิดดูก่อนถ้าเกิดไปซื้อเครื่องเจมามันก็หมดราคาแล้วใช่นะครับไปซื้อสภาพที่มันเน่าๆมาแล้วมาปลูกใหม่เหนื่อยใช่นะครับเอาแบบนี้แล้วก็ไปปั้นเล็กๆน้อยๆดีกว่าครับผม169จัดไฟแนนซ์ไม่ได้ขายสดอย่างเดียวพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ